ผสมจะเห็นตรงน้ำพุนะเจ้าก็แสดงว่าความหมายอาจจะเฮ็ดให้เย็นชุ่มชื่นนะเจ้าก็เลยว่าเออก็มาอยู่ที่นี่ก็เย็นแท้ๆทั้งๆที่อากาศร้อนแท้ๆนะเจ้าดําเลบริเวณด้านหน้าเพิ่นก็จะได้ปลูกดอกดาวเรืองหรือว่าดอกดาวเฮืองเนาะน้องแหม่มก็พยายามใช้ภาษาลาวภาษาอีสานให้ดีที่สุดเท่าจะเฮ็ดได้นะเจ้าน้องแหม่มเสื้อว่าเป็นยังท่านอาจารย์เพิ่นถึงเลือกดอกดาวเรืองดาวเฮืองเพราะว่าอาจจะเป็นความหมายเท่าที่น้องแหม่มทราบฮู้มาเนาะก็คือว่าให้ฮุ่งเรืองบ่เนาะแล้วทางขึ้นนะเจ้าทางขึ้นบันไดเนาะท่านผู้ชมให้สังเกตเบิ่งยอดฟ้าข้างเทิงคุณเนาะสวยงามสง่าราศีงามแบบบารมีงามหลายท่านผู้ชมจนบ่เปรียบยังสิเว้ายังบ่ถึกเลยนะเจ้าแล้วก็ได้มาเห็นแม่ตู้เพิ่นได้ไปสบายได้แม่ตู้โอ้ยคือได้มาสินงามแท้เนาะแม่ตู้อ้าแม่ตู้ซื้อมาจังได๋เนาะมาจากกุเดเดียทีวีแม่ตู้ซื้อแม่ตู้หยังซื้อแม่ตู้ฝนแม่ตู้ฝนมาจากทางใดเนาะอยู่นี่แหละในเมืองเรียนแม่นบ่แม่ตู้ขึ้นไปเบิ่งไปกราบแล้วแม่ตู้มีความคือจังได๋เห็นสินงามขนาดนี้ภูมิใจบ่ภูมิใจในสิ่งสร้างนั่นเพิ่นแม่ตู้จักปีแล้วเนี่ย84 84ถือว่าบุญหลายเนาะได้มาขอดศีลอันได้มาเห็นศีลงามๆแบบนี้เนาะอยากจะเว้าหยังบ่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านทางผู้ใดเดียวเพิ่นส่วนเพิ่นมาเล่นบ้านเฮาเนาะส่วนมาเล่นบ้านเฮามาป้อนวีศีลสิแล้วให้เพิ่นหาให้น้องมาหลายผู้หลายคนไปเจ้าขอบใจหลายได้แม่ตู้เด้อฮะอยู่ดีมีแฮงน้ำเองท่านผู้ชมต้องแม่มเห็นหัวพญานาคการแกะสลักนี้ถือว่าฝีมืออีหลีนะเจ้ามีความเพียรแท้ๆแม้กระทั่งเกศตามนี่เป็นกระจกนะเจ้าตัดบ่ธรรมดาเลยจะต้องใช้ความพยายามใช้เวลาหลายพอสมควรนะเจ้าละเอียดละออขนาดนี้แล้วก็ทาสีประดับประดาสีถือว่าฝีมือแบบมาตรฐานนะเจ้างามหลายถ้าเกิดผู้ชมได้มีโอกาสได้มาเห็นนะเจ้าก็เป็นที่น่าภูมิใจของพี่น้องชาวลูซินาเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งดูว่าข้างในนี่เป็นจังใดด้านหน้าเพิ่นก็ได้แต่งไว้มีจักองค์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพิ่นได้เรียงสลับเป็น10สังเกตเพิ่นได้แต่งกระจกเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีกระจกละเอียดถือว่าละเอียดหลายนะเจ้าเมื่อปีที่แล้วน้องแหม่มมีโอกาสได้มาบุญลูซิน่าน้องแหม่มก็มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เป็นแต้มว่าอย่างเป็นอย่างรู้สึกว่าตอนนั้นยังบ่แล้วแต่ว่าตอนนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเลยว่าขอมาให้ท่านผู้ชมจะเห็นดอกไฟนี้เพิ่นแต่งได้งามหลายนะเป็นรูปแต้มเป็นธรรมชาตินะเจ้าถือว่าเป็นแฮนด์เมดซึ่งเพิ่นจินตนาการออกมาจากไอเดียเพิ่นเลยนะเจ้าเดี๋ยวจะต้องมากราบนมัสการท่านอาจารย์เนาะและเห็นนี่ก็คือรูปหนึ่งเม็ดที่ใหญ่ใหญ่แล้วที่ว่าเมื่อกี้นี่พาท่านผู้ชมมาเบิ่งนี่แหละเพิ่นก็เลยซื้อถวายและมีเบิดทุกอย่างทางวัดเพิ่นได้เตรียมให้เพิ่นก็เสียวลงตรงนี้ไว้เบิดเลยนะเจ้าเดี๋ยวก่อนอื่นนะแม่มจะต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้านะเจ้ากราบนมัสการเจ้านะเจ้าก็น้อยแม่มพาวดีเดินทางมาจากกุฎิเดียทีวีอยากจะขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ว่าอ่านมาแต่ทางใดวัดใดนะเจ้าขอกราบนมัสการเจ้าอาตมาก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ได้มาจากเมืองลาวได้มาร่วมทั้งได้ขอดศีลอยู่ที่วัดลุยซินาในเมืองบูรัสเพราะอาตมาก็ได้เดินทางมาจากเมืองลาวประมาณอยู่ได้7วันคือวันที่14อาตมาได้ขึ้นยนต์จากนครเวียงจันทน์แล้วก็มาที่25 26ก็แม่นมาถึงอยู่ที่วัดลุยซินาเพราะอาตมาก็ได้ถูกนิมนต์ทั้งจากท่าคณะกรรมการเพิ่นหรือว่าจากเจ้าอธิการเพิ่นได้นิมนต์มาให้มาฮ่วมอาตมาก็รู้สึกว่ามาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจประเพณีฮีดของประเพณีไม่ตั้งแต่การขอดศีลหรือว่าการนุ่งห่มของอันคนลาวเฮาชาวพุทธที่อยู่อเมริกานี่ก็ยังถือว่าเป็นฮีดของประเพณียังบ่ทันได้ปะลาเลยอาตมาก็ขอขอบอกขอบใจนะบอกตุนญาณโยมทุกผู้ทุกคนที่ได้รัตนานิมนต์อาตมามาในเทื่อนี้อาตมาก็รู้สึกว่า
ปลื้มใจที่สุดที่มาเห็นขอขอบใจ